ณะนี้นะคะขบวนพาเหรดของคณะสีทักษิณได้เดินมาถึงที่สนามฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและครูที่ปรึกษาคณะสีคือคุณครูชัยมงคลเทพวงศ์ประธานคณะสีนางสาวคณิษฐาภูมิทองรองประธานคณะสีนางสาวณัฐพิงสำราญพันธ์ขบวนพาเหรดคณะสีทักษิณนะคะนำโดยป้าคณะสีทักษิณถือโดยนางสาวพิมพายก้อนทองอุ้ยพี่นุ้ยสวยเหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลยนะคะเนี่ยตกมาจากสวรรค์เจ็บหรือเปล่าคะโดยลำดับที่2นะคะธงคณะสีถือโดยนายพงศ์ธีรศิลป์สุวรรณโอ้โหพี่ป๊อปของเราเนี่ยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสาวต้องลุ้มจีบแล้วตามด้วยคาถากรหญิงนะคะวันนี้พี่น้ำตาลของเราแต่งตัวสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะเนี่ยต่อด้วยขบวนเชียร์ลีดเดอร์คณะสีทักษิณแต่ละคนนะคะสวยยอมไม่ยอมแพ้กันเลยค่ะในขณะนี้นะคะขบวนแฟนตาซีของเราได้มาในทีมเจ้าหญิงพรินเซสค่ะแต่ละคนเหมือนเจ้าหญิงที่เพิ่งออกจากวังเลยนะคะเนี่ยโดยลำดับต่อไปนะคะจะเป็นขบวนป้ายพระราชกรณียกิจโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและต่อด้วยขบวนผู้ถือพานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะแต่และคนนะคะใส่ชุดไทยแล้วสวยจึ้งๆมากๆเลยค่ะต่อด้วยผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์โดยองค์ประกอบของขบวนนะคะจะมีเสลี่ยงจะเป็นในรูปแบบของโครงการช่างหัวมันดีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและตามมาด้วยขบวนนักกีฬาของคณะสีทักษิณนะคะขอเสียงกีดังๆให้กับคณะสีทักษิณด้วยค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับขบวนพาเหรดจากคณะทักษิณตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนผ่านท่านผู้มีเกียรติรวมถึงท่านประธานในพิธีนะครับเพื่อที่จะทำความเคารพและเข้าสู่สนามเป็นลำดับครับตอนนี้คณะที่กำลังเดินทางมานะครับอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคณะนั้นนะครับได้มีการตกแต่งขบวนพาเหรดตัวเองอย่างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงขบวนนักกีฬาที่แข็งแรงสง่างามมากๆ